พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่18ข้อที่9ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอยุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละ2วันและถวายหนึ่งใน10ของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไปไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ค้อนอกพูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิดเราโบกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ทอมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น